กองอำนวยการด้วยนะครับคุณเจ้านะครับได้พักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนนะครับวันนี้โดยเฉพาะคุณแม่ชงนะฮะเลขทิศาสตร์นะครับได้เรียกว่าบวชลูกในจำนวนทั้ง9องค์นะฮะทั้ง9องค์เราถือว่าวันนี้นะเป็นวันดีแล้วนะครับมาร่วมกับในส่วนของนะพี่น้องนะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนายกบัญชาธิศาสตร์นายกนะเทศมนตรีเมืองของบะเดื่อนะพร้อมทั้งนะคณะนะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้นเราถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่พี่น้องได้มาร่วมกันเราถือว่าเป็นประเพณีที่ทุกคนหรือว่าในส่วนของผู้ชายนะฮะต้องได้บวชเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับเดี๋ยวรอเวลาสักครู่นึงนะฮะให้นะในส่วนของนะพระคุณเจ้าได้นะฉันน้ำนะฮะนะปานะได้นะผ่อนคลายอริยาบทสักครู่หนึ่งนะครับเราจะได้เรียนเชิญนะท่านประธานนะครับได้ไปจุดนะธูปเทียนแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์กันด้วยในวันพรุ่งนี้เวลา 6:30 นาทีเราจะได้นำนะพ่อนาคทั้ง9นะฮะไปสู่พัทธิมาของวัดลาดบำรุงงอนไก่นะฮะในวันพรุ่งนี้แล้วก็เวลา 11:00 นก็นาเรียนเชิญกันอีกครั้งหนึ่งมาร่วมกันฉลองพระใหม่กันอยู่ที่เทศบาล นี่แหละนะครับเดี๋ยวรอเวลากันอีกสักครู่หนึ่งนะฮะรอเวลาอีกสักครู่หนึ่งในส่วนของนะเสร็จหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะคุณแม่ชงครับนะฮะได้จุดนะธูปเทียนมาขึ้นทางนี้ครับคุณแม่นะฮะมาขึ้นทางนี้ฮะนะคุณแม่นะขึ้นไม่ไหวอย่างนั้นนายกบัญชาลิทิศาสตร์ครับนายกเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อครับนะคุณแม่บอกว่าไม่ไหวนะฮะส่งหรือว่าลูกชายนี่แหละนะครับมาร่วมจุดนะธูปเทียนนะฮะ
ำดับต่อไปนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับเก่าคำบูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันสมาทานเบญจศีลพร้อมๆกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงละกันทายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละกันทายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละกันทายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌัปปมาทฐานา
วิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเรนะสุขติงยันติสาธุสิเรนะโภคะสัมปทาสาธุสิเรนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังคูธัมมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายะปริตังคูธัมมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลควินาศายะปริตังคูธัมมังคลังอภิเกตจิตาปริตังวนันตุสักเคกามิจารุเปกิริติกรตเตจันทะลิเกวิมานิทิเปรเตจักามิจารุวนักะเลเกหะวัตุมิเกตเตคุมวาจายันตุเทวาจาระทาราวิจเมยะกะกันทัพนานังคานติตันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนังสาธุเมตุนันตุธัมมะสวนกาโลยัมวทันตาธัมมะสวนกาโลยัมวทันตาธัมมะสวนกาโลยัมวทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตตารายาจะวินาจะเม
ยันติรวงกาสเวสติมาคามิยานิโคสัมมาสัลลันทาริยัสตาวะหุสันติกะรุวังเตเนธรรมังวะลันทังสิรัสสะอันนะมามิโมI'm not a man.
ทิกิริยาจะเอตัมมังคะลัมโมสัมมังพุทธัสสะรูปัสสะธัมเมหิติยัสสังยาสนะกัมปะติอัสสุขังวิรัตถังเอมังเอตัมมังคะลัมโมสัมมังเอตัสสะอันิคะตะวะเ
ริยมัสสะนะสันติมัสสะปัจนาสันติมัสสะอวัญจนาโมตัมปิตาจันเนียงขันตาจันตะวิอันตะปะติยังกัมมัสสะหัสสะเจียงกะเตยมัยหังสังฆสมังทานิตาสมันตติภาวันตเตขปตัญจะเนตังกาไยปัตตาจะเนปัยยะสังฆปัตตัญจะเนตังกา
นะครับเรียนเชิญในส่วนของท่านนายกครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของทีมงานด้วยนะครับได้ถวายปัตตุปัจจัยนะครับนะครับเรียนเชิญครับคุณแม่ครับไหวไหมคุณแม่ไหวไหมนู่นเลยนักขึ้นตรงนู้นเลยอ๋อนะครับเรียนเชิญครับนักสมาชิกครับสมาชิกนะครับลองโชว์ครับนะฮะเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านครับเรียนเชิญครับเอ้ยคาแอดเร็วมาเลยนะฮะเรียนเชิญครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวรอพร้อมๆกันนะฮะเรียนเชิญครับนักสมาชิกครับนักสมาชิกครับนะฮะลองตุ้ยอยู่ไหนไม่รู้เอ่ยนะครับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะครับนะลุงสองท่านต่อหนึ่งองค์ก็ได้นะฮะนะครับเรียนเชิญครับเอาพร้อมแล้วนะฮะนัดถวายเลยครับนะครับนะขอบคุณนะทุกท่านด้วยนะครับนะต่อไปเป็นการนะฮะกวดน้ำนะครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปนะครับก็เป็นการตรวจน้ำนะครับนะครับร่วมๆกันตั้งจิตนะครับตรวจน้ำนะครับเพื่อที่ส่วนกุศลนะครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณิโช
ชติลัสโสยะทังติโยวิวัจจันตุสัพพะโรเชิญทุกท่านนะครับกราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน ะครับในส่วนของนพคุณเจ้าได้มาเจริญนพพุทธมนต์เป็นการนัดฉลองพระไตรนะครับให้ในงานนพิธีบวชนาคทั้งหมดนะฮะนักเก้ารูปด้วยกันก็
นะครับเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยในส่วนของในการเลี้ยงรับรองนะฮะอีกสักคู่หนึ่งแล้วก็ไม่อีกสักคู่หนึ่งแหละประมาณนะฮะนาชั่วโมงหนึ่งนะครับประชาสัมพันธ์กันด้วยนะฮะในส่วนของร้านค้านะที่จะมาร่วมกันในการเรียกว่าวันเลี้ยงฉลองนะฮะประมาณทักนะ18นาฬิกานะฮะ18นาฬิกาแล้วก็ต้องเรียนเชิญบรรดาแขกท่านผู้มีเกียรติด้วยแล้วก็ในส่วนของเวลาในวันพรุ่งนี้เวลา16เวลา6นาฬิกา30นาทีเราจะได้นำเอาหลวงพ่อนาคไปอุปสมบทณพระศรีมาของวัดราชบำรุงบอนไก่นะฮะก็ต้องเรียนเชิญเพราะว่าในส่วนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าต้องเข้าพระอุโบสถก่อนณ8โมงเช้าจะเป็นหน้าที่จะต้องออกตอนเช้าสักนิดหนึ่งนะฮะก็ต้องใช้เสียงนี้เรียนเชิญบรรดาแขกท่านผู้มีเกียรตินะฮะในวันพรุ่งนี้ในส่วนของนพนาคนะฮะก็ให้พักผ่อนก่อนนะครับให้พักผ่อนแล้วเดี๋ยวในตอนประมาณทัก18นาฬิกาก็จะได้ไปนะครับเรียกว่าเรียนเชิญบรรดาแขกท่านผู้มีเกียรติในส่วนของด้านหน้านะฮะในส่วนของด้านหน้าก็นะครับเรียกว่านพักก่อนตามอัธยาศัยกันก่อนนะครับนะครับนะขอบคุณในส่วนของคุณแม่ชงนะคุณพ่อสมคิดนะฮะลินิตาด้วยนะครับที่ได้เดี๋ยวก็ร่วมกันนะครับจัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่ในวันนี้ก็ต้องเขาบอกว่าเป็นการสร้างพระอันยิ่งใหญ่นะเป็นการสร้างพระอันยิ่งใหญ่กับคนเรานะครับในการสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างพระการตั้งองค์กฐินการสร้างพระอุโบสถนี่นะฮะล้วนแต่สำคัญอย่างยิ่งครับเดี๋ยวเวลาประมาณทัก19